ยังโสดแน่นอนนะครับเพราะเจ้าตัวยืนยันว่ายังโสดถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยจะมีข่าวว่าไปพัวพันเป็นมือที่3คนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวีเจจ๋าวรัชญานั่นเองนะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าเอ๊ะไปทะเลาะเบาะแว้งหึงหวงกันกับหนุ่มคนสนิทคนใหม่อย่างโบ๊ทเดเยอร์นั่นเองครับค่ะก็ไปร่วมนะครับพิธีบวงสวงในฐานะหนึ่งในนักแสดงนำนะครับจากซีรีส์7วันจองเวรซีซั่น2เหมือนกันนะครับสำหรับวีเจจ๋าวรัญชยานะครับจินดารักวงก็มีประเด็นให้ต้องเคลียร์กันอีกแล้วครับเนื่องจากมีกระแสข่าวแว่วมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไปทะเลาะกับหนุ่มคนสนิทคนใหม่คนล่าสุดที่เป็นข่าวนะครับอย่างโบ๊ทเดเยอร์นะครับค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวสาเหตุมาจากที่ฝ่ายชายเนี่ยตามหึงหวงงานนี้พอนักข่าวเปิดประเด็นนี้มาเนี่ยสาวจ๋าถึงกับงงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รีบปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับหนุ่มโบ๊ทเนี่ยเป็นแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นส่วนที่เห็นว่าช่วงหลังเนี่ยมีข่าวเป็นมือที่3อยู่บ่อยๆเจ้าตัวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรด้วยนะครับเป็นธรรมดาของคนโสดนี่คือเหตุผลของสาวจ๋านั่นเองนะครับส่วนมีประเด็นว่านิตยสารเนี่ยเข้ามาทาบทามให้เจ้าตัวเนี่ยสลัดผ้าถ่ายบิกินี่อยู่บ้างเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่ามีแต่ก็ยังไม่ได้ตบปากรับคำอะไรไปฟังเสียงจ๋ากันครับไอ้บิกินี่เนี่ยส่วนตัวแต่ว่าวันนั้นอันนั้นก็ไปทำงานค่ะก็ต้องรอดูเดี๋ยวคงเร็วๆนี้จ๋าว่าก็มันก็เป็นแค่แบบชุดว่ายน้ำเที่ยวทะเลอะค่ะไม่ได้มีอะไรมากมีมาคุยเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้รีบรออะไรคือเราก็อยู่มานานแล้วอะแล้วก็มันไม่ใช่แบบของใหม่สำหรับเราแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของใหม่สำหรับคนที่จะดูก็เลยแบบเฉยๆโบ๊ทพี่โบ๊ทหึงเราว่าทะเลาะกันอะไรอยู่ไม่มีงงค่ะงงเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยไม่น้อยค่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับ